ครับด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อ116วรรค2กำหนดให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต่อที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ก็มีผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมครับ1นายจรอึ้งภากร2นายยิ่งชีพอัชชานนท์3นางสาวจิรนุชเปรมชัยพรนะครับตามข้อบังคับข้อ116วรรค 1กำหนดว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าที่เสนอให้เลขาธิการรัฐสภาจัดทำรายงานผลการดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเพื่อรัฐสภาทราบด้วยรายงานผลการดำเนินการของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เลขาธิการรัฐสภาได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ได้จัดวางไว้ประจำที่นั่งของท่านสมาชิกแล้วนะครับทางผู้แทนของประชาชน3ท่านนะครับได้เข้ามานั่งณที่ประชุมแห่งนี้แล้วนะครับในขั้นตอนแรกผมก็จะขอเชิญนะครับผู้แทนของประชาชนแถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านเสนอครับเชิญได้ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายจรอึ้งภากรเป็นผู้แทนของผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนะครับของภาคประชาชนอันนี้ไม่ใช่ร่างของไอลอนะครับตามที่เขาชอบเรียกกันแต่เป็นร่างของประชาชนกว่า 100,000 คนที่มาร่วมกันลงชื่อภายในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับโดยได้รับการรับรองทั้งหมด 98,824 ชื่อนะครับทำไมประชาชนจำนวนมากจึงกระตือรือร้นที่จะลงชื่อในร่างฉบับนี้เพราะว่าร่างฉบับนี้มาจากการปรึกษาหารือในหมู่ประชาชนที่ต้องการเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันปัญหาใหญ่ของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบเพื่อให้คสช.ยังคงอำนาจอยู่แม้หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหลังจากที่คสช.ถืออำนาจมา5 ปีกว่าก็ยังมีการออกแบบรัฐธรรมนูญซึ่งเห็นได้ชัดในปัจจุบันการนำคสช.เป็นรัฐมนตรีทั้งหลายคนนะครับและรัฐธรรมนูญนี้เขียนไว้ว่าเหมือนทุกฉบับเขียนไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอันนี้เป็นการโกหกนะ มันน่าจะถือว่าเป็นโมฆะเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นอย่างนั้นประชาชนมีสิทธิ์เลือกแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ประชาชนไม่มีโอกาสกำหนดว่าใครจะมาตั้งรัฐบาลใครจะมาเป็นนายกเพราะว่ามีองค์ประกอบส่วนอื่นซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนเป็นตัวกำหนดดังนั้นพวกเราตอนแรกเราต้องการรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญเราประมาณเดือนพฤษภาน่าจะได้เราตัดสินใจว่าเราจะช่วยกันลงร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยถอนพิษของระบบเผด็จการออกก่อนแล้วเปิดโอกาสให้มีสสรที่จะร่างรัฐธรรมนูญต่อไปเราคุยกันไม่นานเราร่างไม่นานพอเราก็เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนจำนวนมากออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยตามท้องถนนและก็ในนั้นจำนวนมากเป็นคนรุ่นใหม่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปคนรุ่นใหม่ทนไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วอยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วเราก็เลยเอาร่างของเรามาตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาลงชื่อปรากฏว่าประชาชนมีความกระตือรือร้นมากทีเดียวมีการรอคิวกว่าจะได้ลงชื่อกว่าจะได้ถ่ายบัตรประชาชนมีการติดตามคนที่ส่งทางไปรษณีย์ก็ติดตามถามว่าที่เขาส่งมานี้ได้รับหรือยังทุกคนเป็นห่วงว่าชื่อตัวเองจะไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของประชาชนจำนวนมากนะครับผมจึงหวังว่าท่านสมาชิกรัฐสภาจะให้ความสำคัญกับร่างฉบับของประชาชนไม่ใช่ปฏิเสธตั้งแต่วาระแรกแต่ควรจะให้ข้อดีๆหลายอย่างของร่างฉบับนี้ได้เข้าไปพิจารณาร่วมกับร่างของพรรคการเมืองต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญในขณะนี้ถ้าประเทศไทยจะพ้นวิกฤตถ้าประเทศไทยจะมีพัฒนาการเข้าสู่ใกล้เคียงกับอารยประเทศได้เราจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเร็วที่สุดและผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทั้งหลายท่านทราบดีว่าประเทศไทยมีปัญหากับรัฐธรรมนูญนี้ถึงได้มีร่างแก้ไขมากมายเกิดขึ้นจากในสภานี้นะครับก็จะขอเชิญขอท่านประธานให้เพื่อนร่วมงานได้แถลงต่อจากผมครับครับจะให้คุณทิ้งชีพใช่ไหมครับเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับผมยิ่งชีพ อัชชานนท์ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายในฐานะประชาชนพลเมืองคนไทยคนหนึ่งธรรมดาที่มีความฝันอยากจะเห็นระบบการปกครองระบบการเมืองในประเทศที่ผมอาศัยอยู่เมื่อผมนำความฝันของผมไปพูดคุยกับเพื่อนฝูง ทีมงานมิตรสหายรวมถึงองค์กรเครือข่ายประชาชนต่างๆเราก็ล้วนเห็นตรงกันและเมื่อเรานำเสนอข้อเสนอนี้ซึ่งเป็นความฝันของพวกเราออกสู่สาธารณะก็ปรากฏว่ามีประชาชนมากกว่า 100,000 คนที่เห็นด้วยกันแล้วมาร่วมกันเข้าชื่อเสนอภายในระยะเวลาอันสั้นแค่43วันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและความต้องการของประชาชนที่ตอนนี้แผ่ออกไปในวงกว้างเป็นสถานการณ์ที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันความฝันของเรามีอย่างน้อย5ข้อดังนี้ครับข้อแรกเราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่มีระบอบการเมืองการปกครองที่เปิดให้ประชาชนสามารถเลือกผู้จะมาใช้อำนาจปกครองได้หรือประชาชนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้อย่างน้อยก็อาจจะต้องเลือกทางอ้อมผ่านสมาชิกรัฐสภาแต่สมาชิกรัฐสภาที่มานั่งอยู่ในห้องประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้อย่างน้อยก็ต้องมาจากการเลือกของประชาชนทุกคนนี่คือความฝันข้อแรกความฝันข้อที่2เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่รัฐบาลมีความโปร่งใสถูกตรวจสอบได้ถ้าหากว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบจะมีองค์กรที่มีหน้าที่มีอำนาจโดยตรงในการเข้ามาตรวจสอบดำเนินการและเอาผิดซึ่งองค์กรเหล่านั้นจึงจำเป็นมากที่จะต้องมีที่มาที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมีที่มาที่เป็นอิสระจากคนที่เขาจะต้องไปใช้อำนาจตรวจสอบความฝันข้อที่3เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่ประชาชนมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ผ่านระบบการเลือกตั้งผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนจะต้องแถลงนโยบายว่าอยากจะนำพาประเทศไปในทิศทางไหนและประชาชนทุกคนจะร่วมกันตัดสินใจผ่านการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งจะต้องนำพาประเทศไปตามนโยบายที่เขาได้แถลงไว้และประชาชนก็สามารถเปลี่ยนใจได้ทุกๆอย่างน้อย4 ปีความฝันข้อที่4เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่ระบบยุติธรรมทำงานและปฏิบัติต่อทุกคนบังคับใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันไม่มีการยกเว้นให้ความผิดให้กับใครไม่ว่าคนนั้นจะเคยทำอะไรมาและไม่ว่าคนนั้นจะมีอำนาจหรือว่าใหญ่โตมาจากไหนก็ตามความฝันข้อที่5เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่กติกาการปกครองสูงสุดที่ออกแบบรูปแบบการเมืองการปกครองที่รับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานจะถูกเขียนขึ้นโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างน้อยที่สุดการยกร่างก็ต้องทำโดยคนที่มีที่มายึดโยงกับประชาชน 100% ทุกคนและอย่างน้อยที่สุดในกระบวนการจัดทำร่างก็ต้องเป็นบรรยากาศที่ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีความรู้สึกปลอดภัยที่พวกเขาจะสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ความฝันเหล่านี้ของพวกเราเป็นเรื่องยากเกินไปไหมครับสิ่งที่พวกเราคนอย่างน้อย100,000 คนได้ช่วยกันนำมาเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้เป็นข้อเสนอที่ธรรมดามากๆแล้วก็เรียกร้องซึ่งหลักการที่พื้นฐานมากๆที่ครั้งหนึ่งประเทศไทยก็เคยเป็นเช่นนั้นและในวันนี้แทบทุกประเทศทั่วโลกก็ปกครองด้วยระบอบและหลักการเช่นนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าทั้งท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านต่างก็มีความฝันที่อยากจะเห็นหลักการเหล่านี้เช่นเดียวกันนี่จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยไม่ใช่เรื่องสุดโต่งและไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในบ้านเมืองเรายังไม่เคยได้ยินใครเลยที่สามารถให้เหตุผลที่ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องปกครองด้วยระบอบการเมืองแบบอื่นที่แตกต่างไปจากความฝันถึงหลักการพื้นฐานของพวกเราแต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2560 มีกลไกมีกติกาต่างๆที่เขียนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางให้ความฝันเหล่านี้ไม่สามารถเป็นจริงได้เราจึงต้องเสนอเพื่อยกเลิกบางประการและแก้ไขในบางข้อนะครับดังนี้ครับข้อที่1เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกผู้ปกครองตัวเองได้เราจึงเสนอให้ยกเลิกมาตรา269และมาตรา272ที่เปิดโอกาสให้คนที่ลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมานั่งอยู่ในสภาและให้คนกลุ่มนั้นมีอำนาจในการโหวตเลือกตัวเขากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้และยังให้คนกลุ่มนั้นมีอำนาจลงคะแนนเพื่อเปิดช่องทางให้หยิบเอาใครก็ได้ชื่ออะไรก็ได้หน้าตาอย่างไรก็ได้ไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือที่เรียกว่าช่องทางนายกคนนอก และเสนอให้แก้ไขมาตรา252ที่เปิดทางให้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ข้อ2เพื่อให้เรามีองค์กรตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพทั้งกรรมการการเลือกตั้งกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้เราจึงต้องการให้พวกเขามีที่มาที่เป็นอิสระกรรมการองค์กรต่างๆชุดปัจจุบันล้วนมีที่มาจากกระบวนการแต่งตั้งของคสช.ที่ใช้อำนาจมาตรา44สร้างกระบวนการแต่งตั้งขึ้นมาแล้วให้พวกเขาส่งตัวแทนเข้ามาเลือกกันเองอยู่ในหมู่พวกเดียวกันเองแล้วได้รับการอนุมัติมาจากคนที่พวกเขาจะต้องตรวจสอบในวันนี้แต่งตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันหรือสภาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่แล้วที่ก็มาจากการแต่งตั้งทั้งสิ้นเราจึงเสนอให้ยกเลิกมาตรา203ที่ว่าด้วยที่มาองค์กรอิสระและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่เกี่ยวข้องเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระนะครับและให้ชุดปัจจุบันที่มีที่มาที่ไม่เป็นอิสระพ้นจากตำแหน่งในวาระชั่วคราวเฉพาะกิจก็ขอให้สรรหาคนที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวด้วยกระบวนการที่อย่างน้อยพอจะรับกันได้มากที่สุดก็คือกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ2540ข้อเสนอข้อที่3เพื่อให้ประชาชนสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้เราเสนอว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งชื่อนั้นอาจจะฟังดูสวยหรูแต่ว่าเบื้องหลังของแผนการเหล่านี้ล้วนถูกร่างขึ้นโดยคนที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งเข้ามานั่งดำรงตำแหน่งรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่นั่งตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการด้วยตัวเองเมื่อร่างเสร็จก็นำไปให้คณะรัฐมนตรีชุดภายใต้รัฐบาลคสช.เป็นผู้พิจารณาและให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งกันมาเองเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบพร้อมกับวางกลไกการบังคับใช้ภายภาคหน้าเอาไว้ว่าให้ตีความและบังคับใช้โดยองค์กรที่เขาก็ต่างเลือกกันเองทั้งนั้นเราจึงต้องเสนอให้ยกเลิกมาตรา65แก้ไขมาตรา142 162และยกเลิกหมวดที่16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศของคสช.ข้อที่4นะครับเพื่อให้เราได้อยู่ในประเทศที่มีระบบยุติธรรมที่บังคับใช้เสมอหน้ากันทุกคนเราจึงต้องเสนอให้ยกเลิกมาตรา279หรือว่ามาตราสุดท้ายที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรมยกเว้นความผิดให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในทุกการกระทำที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตรวมทั้งคุ้มครองประกาศและคำสั่งที่ออกมา500กว่าฉบับและการปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านั้นให้มีผลคุ้มครองตลอดไปข้อที่5เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญจากประชาชนเราจึงต้องเริ่มต้นกันใหม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับ2560ร่างขึ้นโดยคณะรัฐประหารแต่งตั้งขึ้นทุกคนและร่างขึ้นในบรรยากาศที่ทหารมีอำนาจพิเศษตามมาตรา44ที่จะจับกลุ่มคนไปขังไว้ในค่ายทหารได้7วันโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อกล่าวหาร่างขึ้นในบรรยากาศที่คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญถูกดำเนินคดีที่ศาลทหารร่างขึ้นในบรรยากาศที่สื่อมวลชนทุกแห่งทีวีวิทยุถูกบังคับตามประกาศของคสช.ให้ต้องถ่ายทอดสดรายการที่คนมานั่งพูดคนเดียวอยู่ทุกวันตอนเย็นเราจึงเสนอว่าเพื่อจะเริ่มต้นกันใหม่เราต้องแก้ไขมาตรา256ที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่หรือว่าสสร.โดยสมาชิกสสร.ทุกคนต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% และสมาชิกสสร.เหล่านั้นก็จะต้องมีอำนาจในการหยิบทุกปัญหาทุกประเด็นในสังคมที่พี่น้องประชาชนกำลังมีความขัดแย้งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่คนกำลังอึดอัดจนต้องลงบนท้องถนนขึ้นมาพูดคุยในกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่จึงเป็นทางออกเดียวที่เราจะได้กติกาใหม่ที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้และสามารถใช้กันต่อไปยาวๆได้นะครับหลักการเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พวกเราคนกว่าแสนคนได้นำมาเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้จริงๆแล้วเป็นเพียงข้อเสนอที่ธรรมดาเพื่อถามหา สิ่งที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆในสังคมทุกสังคมที่ควรจะมีเราเพียงเรียกร้องให้แก้ไขความผิดปกติของระบอบการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วให้มันกลับมาเป็นระบอบการเมืองที่ปกติธรรมดาเท่านั้นเองหลักการใหญ่ๆที่เป็นข้อเสนอเหล่านี้โดยเนื้อหาแล้วไม่สามารถจะหาข้ออ้างใดมาเพื่อปฏิเสธได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลหากรัฐสภาลงมติรับหลักการวันนี้ไว้เพื่อพิจารณาก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปข้างหน้าและจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้นำข้อขัดแย้งที่ตอนนี้อยู่บนท้องถนนและกำลังขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆให้มีพื้นที่ในการพูดคุยอย่างเป็นทางการด้วยเหตุด้วยผลภายใต้กฎกติกาแต่ถ้าหากว่ารัฐสภาไม่แม้แต่เพียงรับเอาไว้เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปท่านสมาชิกทุกท่านก็คงมีหน้าที่ที่จะต้องหาคำอธิบายมามอบให้แก่คนมากกว่าแสนคนที่เข้าชื่อเสนอกันมารวมทั้งพี่น้องประชาชนอีกหลายล้านคนที่กำลังติดตามอยู่และกำลังรอฟังคำอธิบายในทางเนื้อหาในทางเหตุผลของหลักการเหล่านี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับครับต่อไปจะเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกนะครับผมขอเรียนกำหนดเวลาที่เหลือของยังมีอีกคนยังพูดอีกท่านหนึ่งนะครับใช่ค่ะค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวจิรนุชเปรมชัยพรในฐานะตัวแทนประชาชนผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่จะนำเสนอต่อท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติถึงความต้องการและความจำเป็นที่รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบรับหลักการวาระที่หนึ่งของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่ไม่ใช่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์หากแต่คือร่างของประชาชนที่ไอลอว์เองร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมืออย่างเต็มกำลังย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการรณรงค์ร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญในวันนั้นมีตัวแทนจากภาคประชาชนกลุ่มต่างๆหลายสิบองค์กรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะผลักดันเสียงของประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยความเชื่อมั่นว่านี่คือหนทางนำพาประเทศไทยอันเป็นที่รักกลับคืนสู่วิถีประชาธิปไตยกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกและฝันใฝ่ถึงสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมล้วนเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนของประชาชนหลายช่วงวัยหลากเพศสภาพและเป็นตัวจริงที่ทำงานต่อสู้แก้ไขในประเด็นปัญหาที่เชื่อว่าสังคมเราดีกว่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนเลวคณะปลดแอกคณะประชาชนปลดแอกกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเครือข่าย People Go เครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญที่ดิฉันเป็นผู้ประสานงานอยู่ขออภัยที่อาจจะไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมดและอันที่จริงไม่ว่าจะด้วยชื่อหรือนามใดๆก็ไม่สำคัญเท่ากับการยืนยันว่าการเรียกร้องและนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เป็นการกระทำในนามประชาชนรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมแสนนี้ไม่ใช่เพียงแผ่นกระดาษ 22,900 แผ่นหากหมายความถึงเจตจำนงและความต้องการของประชาชน 11,450 คนคนผู้มีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจและมีความหวังว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของเราเองได้ภายใต้กติกาประชาธิปไตยที่มีรูแสงแห่งความหวังเล็กๆซึ่งดิฉันก็หวังว่าท่านสมาชิกรัฐสภาจะไม่ด่วนทำแท้งหรือขโมยความหวังไปจากประชาชนดังที่ทราบกันดีนะคะว่าการขโมยใดๆล้วนเป็นบาปแต่การขโมยความหวังต้องถือว่าเป็นบาปที่อำมหิตและเลวร้ายยิ่งนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงยามที่ความฝันความหวังหรือการดำเนินชีวิตด้วยความปกติพอเพียงของประชาชนได้ถูกบ่อนเซาะกัดกร่อนเรื่อยมานับจากการที่ประชาชนถูกช่อฉกอำนาจอธิปไตยมานานกว่า6ปีดิฉันมีโอกาสได้คุยกับผู้ที่มาร่วมชุมนุมทางการเมืองในรอบ 3-4 เดือนที่ผ่านมาหลายคนพูดตรงกันว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะออกมาชุมนุมประท้วงแต่ด้วยสถานการณ์การดำรงชีวิตที่เลวร้ายลงพวกเขาจึงตัดสินใจออกมาร่วมแสดงออกทางการเมืองรวมถึงตั้งใจเต็มใจที่จะร่วมลงชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยความเห็นที่ตรงกันว่าบ้านเมืองต้องการความเปลี่ยนแปลงเพื่อหาทางออกจากปัญหากติกาการอยู่ร่วมกันในราชอาณาจักรไทยจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ตั้งมั่นอยู่บนหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศคือเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดคือหนึ่งในข้อเรียกร้องของประชาชนที่ร่วมชุมนุมประท้วงทั่วประเทศเป็นข้อเรียกร้องที่ประกาศมาตั้งแต่วันแรกที่มีการชุมนุมและข้อเรียกร้องนี้ยังคงกึกก้องและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์อันเป็นประจักษ์พยานว่าประชาชนไม่ได้มาเล่นๆและไม่ยอมให้เป็นเพียงฝันลมๆรายชื่อ 1,450 รายชื่อรวบรวมสำเร็จภายในระยะเวลา1เดือนครึ่งอาสาสมัครนับร้อยสละเวลาและลงมือลงแรงทำงานอย่างไม่รู้เหนื่อยผู้คนจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยขันอาสาที่จะเปิดเป็นจุดให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆมาร่วมลงชื่อซองจดหมายหลายพันฉบับนำส่งรายชื่อนับหมื่นชื่อมาทางไปรษณีย์จำนวนหนึ่งของผู้ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นจำนวนเป็นผู้ที่เคยโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2559 เป็นหนึ่งในจำนวนนับของ 16 ล้านเสียงประชามติที่มักถูกนำมาอ้างให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการที่ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เราได้สำรวจความเห็นของ 1,070 คนของผู้ที่เคยโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญนี้มาก่อนและวันนี้พวกเขาคิดใหม่โดย 94% บอกว่าพวกเขาไม่มีข้อมูลเพียงพอก่อนการลงประชามติสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือ 87% ไม่รู้เลยว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก250 คนจะมาจากกระบวนการคัดเลือกของคสช85% ไม่รู้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ต้องใช้เสียงสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย84เสียงและ 79% ไม่รู้ว่าคสช.ยังคงอยู่จนหลังการเลือกตั้งและการกระทำใดๆหรือการออกคำสั่งใดๆก็ไม่ต้องมีความผิดดิฉันขอยกถ้อยคำของแม่ค้าขายน้ำจับเลี้ยงอายุ31ปีนะคะซึ่งเคยโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2559 ท่านได้กล่าวไว้ว่ารู้ตัวว่าเป็นคนหนึ่งที่สร้างกรรมให้เยาวชนเพราะเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยโตมายังไม่ทันจะได้เลือกอะไรก็ต้องมารับกรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้พอเขาเห็นความไม่ยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาก็ต้องมีสิทธิ์โต้แย้งต้องมีสิทธิ์แก้ไขได้และพวกเราก็ทำตามวิธีที่ในรัฐธรรมนูญที่คุณเขียนไว้เองด้วยในวันนี้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด7ฉบับเสนอให้ท่านสมาชิกรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่1ซึ่งดิฉันหวังว่าร่างทั้ง7ฉบับจะผ่านมติเห็นชอบในหลักการวาระที่1ทั้งหมดเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้รัฐสภาแห่งนี้เป็นพื้นที่ของการหาทางออกจากวิกฤตกับความขัดแย้งในสังคมในปัจจุบันวิธีทางที่จัดการกับความขัดแย้งที่ดีที่สุดคือการนำประเด็นที่เป็นใจกลางของปัญหาประเด็นที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างมาอภิปรายถกเถียงเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปดิฉันเข้าใจว่าการตัดสินใจเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะมาโดยการได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนหรือยินยอมที่จะให้คสช.เลือกมาทำหน้าที่ดิฉันเชื่อว่าทั้งสองวิถีทางนี้จำเป็นที่จะต้องมีความกล้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเพียงพอที่จะได้ยินเสียงของประชาชน ไม่กลัวที่จะให้ข้อเสนอของประชาชนซึ่งไม่มีอยู่ในร่างฉบับอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาการยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศประเด็นที่มาขององค์กรอิสระเพิ่มทางเลือกแนวทางการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ประเด็นเหล่านี้ประเด็นที่เป็นหลักการที่ประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหาดังกล่าวนี้ได้เข้าสู่กระบวนการอภิปรายถกเถียงในการแปรยติในวาระที่2และ3ดังที่ดิฉันได้เรียนไว้ตั้งแต่แรกว่ากระบวนการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนนี้เกิดขึ้นมาจากความเห็นชอบและร่วมมือกันของประชาชนหลากหลายกลุ่มสิ่งที่นำเสนอในร่างแก้ไขนี้มาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนถกเถียงของประชาชนมาระดับหนึ่งแล้วและด้วยความหลากหลายของผู้คนที่มาเข้าร่วมเมื่อท่านได้อ่านท่านก็จะเห็นเองว่าข้อเสนอของประชาชนเป็นข้อเสนอที่ประนีประนอมไม่ได้ radical หรือสุดขั้วแต่อย่างใดและหากจะเอ็นเอียงไปทางใดก็ล้วนเป็นทางที่เคารพต่อหลักการประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นอยู่บนมนุษยภาพเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาและดำรงอยู่ด้วยความดีงามและด้วยความเชื่อเช่นนี้เองประชาชนในประเทศนี้จึงยังกล้าฝันและหวังถึงการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมเป็นประเทศที่มีอนาคตสำหรับคนรุ่นต่อๆไปสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พัดโบกอยู่ในเวลานี้ไม่มีอำนาจใดที่จะหยุดยั้งหากท่านใดคิดว่าจะตัดต้นลมด้วยการปิดโอกาสปิดเสียงประชาชนดิฉันเกรงว่าการกระทำดังกล่าวกำลังแปรเปลี่ยนให้สายลมแห่งความหวังดีกลายเป็นพายุใหญ่ในอนาคตขอความกล้าหาญจงมีแด่ทุกท่านขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับกฎหมายชี้แจงเชิญนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมจะตอบเฉพาะบางข้อเท่านั้นตอนนี้เสียงไม่ค่อยดีนะประเด็นว่าทำไมร่างของภาคประชาชนไม่ได้ห้ามสสร.แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด1กับหมวด2สสร.ที่ผ่านมาไม่ว่าปี40ปี50ก็ไม่เคยมีข้อห้ามไม่ให้แตะหมวด1หมวด2เรามีความเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแล้วจะไปกำหนดประชาชนว่าห้ามแตะตรงนี้ห้ามแตะตรงนั้นมันขัดแย้งกันเราต้องเชื่อในระบอบประชาธิปไตยผมเชื่อว่าสสร.ที่จะได้รับเลือกในประเทศไทยนั้นจะมีความหลากหลายไม่ต่างกับรัฐสภาแห่งนี้โดยเฉพาะไม่ต่างกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีหลายทัศนะหลายความคิดและหน้าที่ของสสร.คือการไกล่เกลี่ยหาทางออกที่ดีที่สุดดูว่าเสียงส่วนใหญ่ไปทางไหนตลอดเวลาการเมืองไทยปัญหาเกิดขึ้นเพราะผู้มีอำนาจไม่ไว้ใจประชาชนฉ ถึงได้เกิดรัฐประหารบ่อยแต่ถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนไม่ใช่เด็กๆที่จะมีผู้ใหญ่มาบอกว่าคุณห้ามพิจารณาเรื่องนี้คุณห้ามแตะเรื่องนั้นคนที่จะบอกประชาชนเป็นใครแสดงว่าคนที่บอกมองตัวเองว่าใหญ่กว่าประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนผมเชื่อว่าในส่วนของ100,000รายชื่อที่ลงชื่อรับรองเสนอร่างของเราเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ได้ยินสมาชิกหลายท่านอาจจะวาดภาพลบเกินไปในความหลากหลายนั้นเราเชื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพอันนี้ก็คือเหตุที่เราไม่กำหนดว่าห้ามแก่หมวด1หมวด2เรามองว่าเราต้องไว้ใจประชาชนที่จะทำในสิ่งที่ตรงกับที่จะนำประเทศไปข้างหน้าเราเองก็ไม่ได้คิดว่าหมวด1หมวด2มันแก้ไม่ได้เลยอาจจะแก้ได้ในบางจุดอาจจะจำเป็นต้องแก้ที่ผ่านมาก็เคยมีการแก้อันนี้ก็คือเหตุผลในส่วนนี้แล้วรับเงินตามประเทศอันนี้จริงๆไม่อยากจะพูดมากคือมันเป็นธรรมดาที่องค์การพัฒนาเอกชนในประเทศไทยรวมถึงสถาบันที่มีชื่อหลายสถาบันรับทุนจากหน่วยงานในต่างประเทศไม่ได้แปลว่าถูกชี้นำไม่ได้แปลว่าถูกบงการแล้วผมรับรองได้ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งไอลอว่าในองค์กรของไอลอเองก็ไม่เคยมีใครสามารถมาบงการการทำงานของไอลอได้ผมขอบอกแค่นี้ทีนี้จะขอยกให้คุณยิ่งชีพและชี้แจงในประเด็นอื่นตามโดยคุณจิรนุชครับขอพูดครับเชิญนะครับขออนุญาตให้เป็นคุณจิรนุชครับประเด็นที่อยากจะชี้แจงหรืออยากจะตอบเนี่ยคงต่อเนื่องกับประเด็นที่อาจารย์จรได้เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะขออภัยลืม ประเด็นที่ต้องการจะชี้แจงเนี่ยคงเป็นประเด็นที่สืบเนื่องกับที่ทางท่านอาจารย์จรได้กล่าวไปบ้างแล้วคือเราตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราไม่อยากจะหยิบประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญของการแก้ไขหรือญัตติที่เราเสนอในวันนี้มาพูดแต่เนื่องจากมีข้อกังวลนะคะหรือในบางกรณีดิฉันอาจจะเรียกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่หากเราไม่ชี้แจงหรือเราไม่ตอบเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นด้วยเราก็จะถูกบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็คงเป็นเช่นนั้นจริงสิเราถึงไม่ลุกขึ้นมาอธิบายหรือชี้แจงใดๆเพราะนั้นดังที่อาจารย์จรพูดไปนะคะในการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนดิฉันอยู่ในแวดวงของงานองค์กรพัฒนาเอกชนมากว่า30ปีนะคะตลอดระยะเวลา30ปีเนี่ยในงานพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอสการที่ทำเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการทำเรื่องของนักโทษทางการเมืองทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนเจตนารมณ์ของผู้ที่ทำงานในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ดีกว่าในประเทศไทยเราเองคงไม่อยากที่จะต้องการไปรับเงินจากต่างชาติหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าองค์กรรัฐหรือกองทุนที่จัดตั้งโดยรัฐจำนวนมากมีความเป็นอิสระ และใจกว้างเพียงพอที่จะอนุมัติงบประมาณให้กับองค์กรที่ทำงานในสิ่งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐแต่เชื่อว่าทุกท่านก็ทราบดีว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในสังคมที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นฝันลอยๆซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วแน่นอนเมื่อเราต้องการที่จะทำงานในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็แสวงหาแหล่งที่พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณเรียกง่ายๆว่าคือเราไม่ได้รับจ้างทำงานนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมีแหล่งทุนไหนมาเป็นเจ้านายแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็สั่งบอกว่าให้เราทำอะไรสิ่งที่เราทำก็คือเราเสนอว่าเราต้องการทำอะไรเรามีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้เราอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งที่เราเสนอเป็นความดีงามที่เห็นชอบร่วมกันแหล่งทุนทั้งหลายซึ่งจะเป็นแหล่งทุนที่เขาก็มีระบบกฎหมายในประเทศต่างๆตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่แล้วนะคะกระบวนการรับทุนขององค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนมากเป็นไปโดยโปร่งใสILO เองก็เป็นหนึ่งองค์กรที่การรับทุนทั้งหลายไม่เคยทำในลักษณะของการงุบงิบและปิดซ่อนเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าข้อกล่าวหาที่พยายามจะบอกว่าการรับทุนต่างชาติเป็นการพยายามเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงดิฉันคิดว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริงไปมากเกินเลยไปมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือว่าการพยายามนำข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยมาทำลายแล้วก็บั่นทอนความเป็นจริงที่ว่าความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน 100,000 กว่าคนนี่เป็นความต้องการของประชาชนไทยค่ะไม่ได้มีแต่งทุนไม่ได้มีต่างชาติที่ไหนมาเป็นผู้กำหนดหรือบงการเพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้ข้อกล่าวหาในลักษณะที่พูดเช่นนี้เนี่ยมันควรจะจบไปแล้วนะคะดิฉันจำได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำงานใน NGO ข้อกล่าวหาว่า NGO รับเงินต่างชาติจนผ่านมาระยะหนึ่ง NGO เริ่มเป็นที่รู้จักและสังคมไทยก็เข้าใจงานของ NGO มากขึ้นแล้วก็ยอมรับว่า NGO เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการนำพาให้ประเทศชาติไปสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในทางที่ดีเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าวาทกรรมลักษณะทำนองนี้ขอเถอะค่ะคือมันเหนื่อยแล้วมันไร้สาระมากเรามีงานใหญ่ที่เราต้องทำมีเรื่องที่เราต้องปรึกษาหารือกับประชาชนมีเรื่องใหญ่ๆมากมายขอนะคะเรื่องนี้ขอบคุณค่ะจะมีขอบคุณนะครับมีผู้อภิปรายต่อไปขออนุญาตชี้แจงครับท่านยังไม่จบเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับแล้วก็เรียนสมาชิกสภาทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณที่ท่านได้ทำการบ้านศึกษาร่างที่พวกเราเสนอมาแล้วก็นำมาถกเถียงแลกเปลี่ยนในเนื้อหาบางประเด็นนะครับแล้วก็หลายประเด็นก็ไม่ใช่ประเด็นในเนื้อหานะครับตัวอย่างเช่นประเด็นเรื่องว่าอันนี้เป็นร่างของคณะราษฎรอันนี้คณะราษฎร63นะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับแต่ผมคงห้ามจินตนาการของท่านไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านศึกษาทำกันบ้านแม้เพียงสักเล็กน้อยเนี่ยท่านก็จะทราบว่าเราเริ่มต้นกิจกรรมเพื่อการเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่7สิงหาคมปีนี้นะครับส่วนคณะราษฎรเนี่ยเพิ่งประกาศตั้งเมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคมผมจำวันที่ไม่ได้นะครับก็ขอพูดเท่านี้แล้วกันนะครับขอตอบคำถามในประเด็นที่หลายท่านตั้งประเด็นในเนื้อหานะครับซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วก็จะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ศึกษามาอย่างละเอียดแล้วก็หยิบประเด็นในทางเทคนิคกฎหมายนิติวิธีต่างๆขึ้นมานำเสนอเพื่ออุดรอยรั่วของร่างที่เราเสนอมานะครับโดยยังถึงตอนนี้นะครับผมฟังมา3ชั่วโมงได้ยังไม่มีสมาชิกสภาท่านใดที่เห็นค้านในหลักการความฝันทั้ง5ข้อของเรานะครับความฝันที่เราอยากจะมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีเองโดยไม่มีกลุ่มคนพิเศษมีอำนาจเหนือประชาชนนะครับความฝันที่เราจะมีองค์กรอิสระที่มีที่มาเป็นอิสระไม่ได้มีที่มาจะยึดโยงกับคนที่เขาต้องตรวจสอบเหล่านี้ไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับผมก็ดีใจนะครับแต่ในรายละเอียดผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านวันนี้เป็นวันแรกในชีวิตที่ผมได้เข้ามาที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับผมไม่เคยทำงานในวงการนิติบัญญัติเจ้าหน้าที่ของเราทีมงานของเราไม่มีใครเคยทำงานในวงการนิติบัญญัติทั้งในรัฐสภาในคณะกรรมการกฤษฎีกาและในสถานที่ต่างๆนะครับ เรามีเพียงหลักการที่เราต้องการอยากจะเห็นและเราก็นำมาเสนอนะครับดังนั้นเวลาที่ท่านติดใจในประเด็นต่างๆว่ารับไปก่อนเรื่องนี้แล้ววาระสองจะทำอย่างไรจะแก้ไขหลักการจะแก้ไขอะไรข้างหน้าได้เพียงไรเนี่ยท่านไม่ต้องถามเราครับถ้าท่านเห็นด้วยในหลักการใหญ่ๆด้วยกันว่าเรามีความฝันอยากจะเห็นประเทศที่มีระบอบการเมืองปกติร่วมกันท่านรับหลักการไปก่อนได้และผมวิงวอนขอความช่วยเหลือท่านสส.สว.ทั้งหลายที่ท่านอยู่ในสภามานานบางท่านหลายสิบปีท่านมีประสบการณ์มากกว่าผมท่านรู้ว่าปัญหาในทางเทคนิคการนิติบัญญัติจะต้องแก้ไขอย่างไรผมรบกวนให้ท่านช่วยแก้ไขมันในวาระสองเพื่ออุดรอยรั่วที่เราไม่อยากจะเห็นด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นประเด็นที่ท่านสว.มนเทียนและท่านกรณิตได้ตั้งขึ้นมานะครับเรื่องการยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่านยังอยู่ไหมครับไม่ทราบพอดีไม่เห็นท่านตั้งประเด็นขึ้นมาว่าการยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะมีผลเป็นการนิรโทษกรรมคดีทุจริตนะครับผมยืนยันตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าหลักการที่เรานำมาเสนอในวันนี้คือเราไม่ต้องการเห็นการนิรโทษกรรมไม่ว่าใครก็ตามรวมทั้งนักการเมืองคดีทุจริตและคสช.ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านกังวลว่าร่างของเราจะเปิดโอกาสให้มันตีความไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรการที่เราเสนอยกเลิกพรบประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพื่อเสนอยกเลิกที่มาที่ไม่ชอบธรรมขององค์กรอิสระนะครับถ้าท่านกังวลประเด็นอื่นผมรบกวนท่านช่วยแก้ไขปัญหาประเด็นนี้ในวาระที่2ที่3ต่อไปด้วยนะครับหลายท่านครับตั้งประเด็นมาว่าเห็นด้วยบางประเด็นแต่ไม่เห็นด้วยบางประเด็นแล้วเสนอมาพร้อมกันทั้งหมดท่านลำบากใจที่ต้องรับผมก็เรียนว่าผมก็เห็นใจท่านนะครับแต่ว่าเราเป็นภาคประชาชนเราไม่ได้มีอำนาจที่จะเข้าชื่อกันแล้วเสนอพร้อมกันหลายๆฉบับ10ประเด็นแยกเป็น10ฉบับถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องทำฉบับละ 50,000 ชื่อ1ฉบับใช้กระดาษแสนใบ10ประเด็นก็ใช้กระดาษล้านใบผมคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองจนเกินไปและเป็นภาระกับภาคประชาชนมากจนเกินไปเราจึงจำเป็นต้องรวบรวมหลักการทั้งหมดความฝันทั้งหมดที่เราอยากจะเห็นแล้วเสนอมาในทีเดียวซึ่งผมหวังว่าถ้าท่านไม่ได้เห็นค้านในหลักการใหญ่ๆเราก็น่าจะรับกันได้นะครับท่านสว.เฉลิมชัยขออภัยผมอาจจะจำชื่อท่านไม่ได้ที่ท่านที่ตั้งประเด็นเรื่องการปฏิรูปประเทศนะครับท่านถามว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศในรัฐธรรมนูญมีปัญหาอย่างไรจึงต้องเสนอให้ยกเลิกผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องดีและไม่มีใครที่ไม่อยากเห็นประเทศนี้ถูกปฏิรูปเพียงแต่ว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศต้องเดินหน้าไปแบบมีส่วนร่วมครับผมที่มาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่มาเขียนแผนการปฏิรูปประเทศอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดเขียนไว้ดูดีว่าให้ตั้งโดยคณะรัฐมนตรีแต่ก็ตีกรอบเวลาว่าให้ตั้งภายในคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วคือภายใต้รัฐบาลคสช.นะครับจากการแต่งตั้งมา120ท่านถ้าผมจำไม่ผิดมี46ท่านที่เคยถูกแต่งตั้งก่อนหน้านี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิรูปประเทศในสภาปฏิรูปแห่งชาติและต่อมาก็ถูกแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วอย่างน้อย2สมัยแล้วก็ถูกแต่งตั้งมาอีกและบางท่านก็ยังถูกแต่งตั้งเข้ามาในสภาแห่งนี้อีกนะครับถ้าการปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ด้วยมือท่านเหล่านั้นสำเร็จไปนานแล้วครับแผนการปฏิรูปถูกเขียนขึ้นมา 3,000 กว่าหน้าผมไม่แน่ใจว่ามีท่านสมาชิกสภาคนใดมีโอกาสได้อ่านจนจบ 3,000 กว่าหน้าหรือเปล่าแต่มันถูกอนุมัติมาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่แล้วซึ่งหลายท่านก็ถูกแต่งตั้งมาอยู่ในสภาชุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านอ่านจบหรือเปล่าเรียนตรงๆผมได้พยายามอ่านแล้วหลายด้านหลายฉบับแต่ว่าก็ได้เข้าใจไม่หมดเราเห็นครับว่ามีหลายอย่างที่เป็นหลักการที่ดีในกระบวนการปฏิรูปประเทศครั้งนี้และเราเห็นด้วยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศจะใช้บังคับอย่างไรเนื่องจากกระบวนการมันเขียนเอาไว้ว่าข้าราชการหน่วยงานรัฐทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศซึ่งยาวรวมแล้ว 3,000 กว่าหน้าครอบคลุมทุกมิติทุกเรื่องทุกรายละเอียดและคนที่จะตีความว่าใครปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งเป็นประธานและมีกรรมการท่านอื่นๆที่ก็อยู่ในรัฐบาลนี้ทั้งนั้นดังนั้นเราจึงมีปัญหาในทางกระบวนการไม่ใช่เพียงเนื้อหาเท่านั้นเนื้อหามีส่วนที่ดีและมีส่วนที่ไม่ดีแต่ถ้าจะปฏิรูปประเทศควรต้องเริ่มต้นกันใหม่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับที่ท่านติดใจประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่ท่านบอกว่ามีการออกพระราชบัญญัติไปแล้วและมีประโยชน์กับคน4ล้านคนผมขอเรียนอย่างนี้ครับผมคิดว่าท่านทราบอยู่แล้วแต่ไม่ทราบท่านตั้งประเด็นขึ้นมาทำไมเราเสนอยกเลิกรัฐธรรมนูญหมวด16เราไม่ได้เสนอยกเลิกพระราชบัญญัติและเมื่อเสนอยกเลิกรัฐธรรมนูญไปแล้วพระราชบัญญัติและ นโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ดำเนินไปก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีผลกระทบกันท่านน่าจะกังวลไปเองนะครับรู้สึกว่าท่านที่ถามไม่ได้อยู่แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับสุดท้ายนะครับที่ท่านเฉลิมชัยเครืองามนะครับได้ตั้งประเด็นไว้ผมเรียนตรงๆนะครับท่านอธิบายได้ดีมากนะครับแต่ผมก็ยังเข้าใจไม่หมดท่านพยายามจะบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญที่เราเสนอนั้นจะก่อให้เกิดสุญญากาศแล้วองค์กรนั้นจะยุบองค์กรนี้จะตั้งแล้วมันจะตั้งไม่ทันแล้วอะไรจะตั้งก่อนจะตั้งหลังผมเรียนว่าเจตนาของเราเป็นอย่างนี้นะครับเจตนาของเราก็คือว่าสวที่มีที่มาจากคสช.พ้นจากตำแหน่งองค์กรอิสระที่มีที่มาจากคสช.พ้นจากตำแหน่งพร้อมกันและให้เลือกกกต.และศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ในทันทีตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญปี 2540 เพื่อมาจัดการเลือกตั้งสว.ชุดใหม่ให้สว.มาจากการเลือกตั้งให้ได้ก่อนนี่คือกระบวนการและขั้นตอนที่เราอยากจะเห็นส่วนอะไรจะก่อนอะไรจะหลังอะไรจะรักษาการแล้วอะไรจะเป็นสุญญากาศผมก็ขอกลับไปที่ประเด็นแรกที่ตั้งไว้นะครับว่าผมขอร้องให้ท่านช่วยคิดและช่วยแก้ไขปัญหานี้หน่อยเราไม่มีทางมีเจตนาที่อยากจะสร้างสุญญากาศทางการเมืองขึ้นมาประเทศไม่ต้องการมีสุญญากาศครับแต่ว่าภายใต้หลักการที่เราอยากจะเห็นนี้ภายใต้ความฝันที่เราอยากจะเห็นร่วมกันนี้ที่ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธเลยมันจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้มันเป็นจริงได้โดยประเทศไม่มีสุญญากาศเราอาจจะมีประสบการณ์ในทางนิติบัญญัติไม่เท่าท่านเราจึงไม่สามารถเสนอได้ในขั้นตอนแรกแต่เราจะขอรบกวนท่านให้รับในวาระแรกและช่วยเราในการแก้ปัญหานี้ในวาระที่2ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ต่อไปเนื่องจากมีสมาชิกสสฝ่ายค้านหนึ่งท่านผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงก่อนนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมมีความรู้สึกที่ฟังแล้วว่าหลายท่านที่ไม่เห็นด้วยกับร่างของประชาชนเนี่ยจะไม่ค่อยไว้ใจประชาชนเท่าไหร่เช่นเกรงว่าถ้าเปิดโอกาสให้สสร.แก้ได้ทุกหมวดจะต้องมีการแก้หมวดนี้หมวดนั้นหรือแม้แต่เรื่องของไอลอเองในเรื่องของการรับทุนจากต่างประเทศผมว่าท่านสมาชิกหลายท่านเคยสัมผัสกับสถาบันพระปกเกล้าใช่ไหมครับเคยเข้าอบรมกับสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าเองก็รับทุนจากต่างประเทศจากมูลนิธิในเยอรมันเป็นต้นหรือบางครั้งในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆท่านอาจจะศึกษาข้อมูลจาก TDRI คือสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทยสถาบันนี้ก็รับทุนจากหลายประเทศจากหลายรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับทุนมันไม่ได้แปลว่าหน่วยงานเหล่านี้จะถูกโน้มน้าวถูกควบคุมโดยต่างประเทศนะครับในเรื่องการจัดการตามรัฐธรรมนูญภาคประชาชนวัตถุประสงค์ใหญ่คือเราต้องการเห็นการตั้งสสร.และการร่างรัฐธรรมนูญโดยสสร.แต่ระหว่างนั้นเราต้องการให้มีการถอนพิษในส่วนของคสช.ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องการเห็นว่า นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งต้องเป็นส.ส.เราต้องการเห็นสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้และเราต้องการเห็นองค์กรอิสระตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญกกต.เป็นต้นมีรูปแบบที่เชื่อถือได้ว่ามีที่มาที่เป็นประชาธิปไตยเราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถจัดการให้เกิดขึ้นได้แต่อันไหนจะมาก่อนหลังอย่างไรเช่นอันนี้มันปรับได้เราก็เชื่อว่าถ้าจะสนับสนุนร่างของภาคประชาชนสามารถจัดการได้คือทั้งมีการตั้งส.ส.ร.และระหว่างนั้นมีการทำหลายๆอย่างที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยถามว่าเราเชื่อเรื่องการพัฒนาประเทศไหมแน่นอนเราเชื่อถือแต่นั้นไม่ได้แปลว่าในรัฐธรรมนูญจะต้องกำหนดแผนพัฒนาประเทศโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีหรือแผนพัฒนาประเทศที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญเดิมไม่เคยมีผมก็เห็นด้วยว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโควิดแต่ผมไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะว่าแผนพัฒนาประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติผมคิดว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องของการป้องกันโรคมานานแล้วกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงแนวหน้าในเรื่องพวกนี้นะครับก็จะขอคุณยิ่งชีพที่แต่งต่อแล้วก็คุณชีพครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาครับขออนุญาตตอบข้อสงสัยของท่านโกวิทย์พวงงามนะครับที่ได้ให้ความกรุณาถามเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งส.ส.ร.ที่เราเสนอที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะครับเราเสนอนอกจากจะใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งไม่ต้องแบ่งจังหวัดแล้วยังเสนอให้ผู้สมัครเป็นกลุ่มก็ได้หรือสมัครเป็นรายบุคคลก็ได้ท่านอาจจะสับสนนิดนึงว่ามันจะคิดคะแนนยังไงก็ขออธิบายให้ฟังนะครับคนที่สมัครเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็จะคิดเสนอให้ระบบคิดคะแนนก็ใช้วิธีการคล้ายกันกับส.ส.บัญชีรายชื่อนั่นแหละครับก็อยู่ที่ว่าสัดส่วนที่ได้รับการเลือกนั้นเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็จัดสรรให้ตามลำดับของผู้สมัครตามบัญชีของกลุ่มนั้นนะครับแต่ถ้าหากบางคนมีอุดมการณ์ที่อยากนำเสนอในเวทีส.ส.ร.แต่ไม่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่จะมาลงสมัครเป็นกลุ่มด้วยกันเขาก็สามารถลงสมัครคนเดียวได้เราก็ไม่ควรจะไปปิดกั้นถ้าเขาลงสมัครคนเดียววิธีการคิดก็คิดคำนวณเหมือนกับส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ว่าพรรคนั้นส่งคนเดียวอันดับเดียวนั่นแหละครับแล้วถ้ามันมีคะแนนที่ได้มามากกว่านั้นก็ถือว่าฟาวไปก็ได้หนึ่งที่นะครับอันนี้ก็คือระบบที่เราเสนอนะครับขออนุญาตตอบท่านโกวิทอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นคำถามเดียวกับที่ท่านวีรกรคำประกอบทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็คือท่านเห็นว่าเราได้เสนอในวันนี้มีทั้งประเด็นย่อยรายประเด็นแก้ไขรายมาตราและมีการตั้งส.ส.ร.ใหม่ท่านก็เลยเป็นความกังวลว่าแล้วเราจะไปปิดกั้นส.ส.ร.ใหม่หรือไม่นะครับก็เรียนว่าโดยระบบที่เราออกแบบมานั้นไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าส.ส.ร.ใหม่จะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็ได้ระบบที่เราเสนอก็คือเริ่มจากการรื้อถอนอำนาจของระบอบคสช.ออกจากรัฐธรรมนูญก่อนแปลว่าต้องยกเลิกกลไกที่สืบทอดอำนาจให้คสช.ก่อนหลังจากนั้นค่อยสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยและเปิดทางให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนถ้าหากว่าเรารื้อถอนกลไกที่ผิดปกติออกได้แล้วบรรยากาศทางการเมืองน่าจะเปิดกว้างและส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็ได้ครับถ้าหากว่าส.ส.ร.ชุดใหม่นั้นกำลังจะมาจากการเลือกตั้ง 100% แล้วเขามาถึงเขาบอกว่าส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกเข้ามาต้องการให้มีสว.จากการแต่งตั้งหรือต้องการให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือต้องการให้มีองค์กรอิสระ ที่ถูกควบคุมได้ซึ่งไม่สอดคล้องกับความฝันของเราที่เราเสนอในวันนี้ไม่เป็นไรครับเพราะนั่นคือสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่เขามีความฝันถึงระบอบการปกครองที่แตกต่างจากเราเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ระบอบนี้และสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% ในระบอบการเลือกตั้งที่ปกติก็จะมีอำนาจเขียนอะไรก็ได้และไม่ต้องตรงกับความฝันที่เราเสนอในวันนี้ก็ได้รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนี่เป็นหลักการที่เราต้องช่วยยืนยันขอบคุณท่านทั้งสองที่ช่วยยืนยันว่าสสร.ควรจะมีอำนาจเขียนอะไรก็ได้ในเมื่อเขามาจากการเลือกตั้ง 100% และเราจะไม่ขัดขวางสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าเนื่องจากทางพรรคเพื่อไทยและทางสสพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้เสนอในกระบวนการตั้งสสร.เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่ามีกระบวนการตั้งสสร.เกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีการรื้อถอนระบอบอำนาจของคสช.ก่อนตามที่เราเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการเลือกตั้งสสร.จะดำเนินไปโดยกกต.กรรมการการเลือกตั้งชุดที่มาจากระบอบอำนาจของคสช.และจะมีผู้ควบคุมกำกับดูแลคือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตุลาการก็มาจากการคัดเลือกของระบอบอำนาจของคสช.อีกเช่นเดียวกันดังนั้นจึงจะไว้ใจได้ลำบากว่าระบบที่เราจะได้มาซึ่งสสร.ชุดใหม่ที่เป็นไปที่ดำเนินไปภายใต้บรรยากาศที่การเมืองยังอยู่ภายใต้อำนาจของคสช.อยู่เช่นนี้จะได้มาซึ่งสสร.ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและนำมาซึ่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนทุกคนได้อย่างแท้จริงครับครับผมตรวจดูเวลาไม่เดินตามที่ได้อภิปรายกันนะครับผมเช็คไว้หมดนะครับต่อไปเชิญท่านขจิตชัยนิคมนะครับเชิญพี่ปราดต่อครับไม่เป็นไรครับก็เห็นว่าไปโผล่อยู่ในม็อบอยู่นะไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับก่อน22พฤษภา57นั้นเกิดเหตุการณ์การทุจริตโครงการจำนำข้าว G2G เก๊รัฐบาลเสียหายหลายแสนล้านไอลอไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวไม่เคยไปแตะตรงนั้นแม้แต่คำเดียวขอย้ำทวงฮะท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตใช้ข้อบังคับประชุมร่วมรัฐสภาประท้วงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกำลังอภิปรายนอกประเด็นครับนอกประเด็นและกล่าวหาเรื่องการรับจำนำข้าวนอกประเด็นครับกราบเรียนประธานขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดถอนคำพูดด้วยครับกราบขอบคุณฮะใส่ร้ายด้วยครับท่านกิตติศักดิ์เรื่องจำนำข้าวถอนก็แล้วกันนะครับเอาเรื่องไอลออย่างเดียวครับครับถอนโกงจำนำข้าวครับท่านประธานที่เคารพร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอนั้นหมกเม็ดซ่อนอาวุธลับไว้เยอะแยะมากมายปิดประตูแต่ไม่ใส่กลอนยกตัวอย่างเช่นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดพระมหากษัตริย์หมวดหนึ่งปิดประตูแต่ไม่ใส่กลอนหมายความว่าไงครับจะเข้าบ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านหลอกใครหลอกได้แต่สภาแห่งนี้เป็นสภาที่พิจารณากฎหมายเพราะฉะนั้นเจตนาเรามองออกว่าไอลอนั้นมีความคิดที่จะช่วยเหลือหรือต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนเช่นม็อบดังนั้นท่านประธานครับผมจะมี5ข้อที่จะชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะครับว่า 1. ไอลอเป็นองค์กรเอกชนที่รับเงินสนับสนุนต่างชาติปลุกระดมแนวทางเดียวกับม็อบเหมือนฝาแฝดยังไงอย่างนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นห้ามทุนต่างชาติสนับสนุนทางการเมืองร่างของไอลอจึงไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย 2. ร่างแก้ไขของไอลอสอดไส้กันการล้มล้างรัฐธรรมนูญการตั้งสสรขึ้นมาใหม่ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดไว้ว่าหากจะแก้ไขทั้งฉบับ ต้องทำประชามติก่อนแต่หากแก้รายมาตราสามารถทำได้ 3. ไอลอสอดไส้คุณสมบัติของผู้สมัครสสรแก้ไขให้ผู้กระทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองที่นักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์ถูกเพิกถอนสิทธิ์ผู้ติดยาผู้ถือหุ้นสื่อสามารถสมัครเป็นสสรได้พระเถรเนนชีก็เป็นได้ 4. หากนักการเมืองและพรรคการเมืองใดให้การสนุนร่างไอลอเท่ากับว่าสนับสนุนให้ต่างชาติแทรกแซงแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศไทยสามารถฟ้องร้องเอาผิดถึงขั้นยุบพรรคได้ 5. การเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการแทรกแซงต่างชาติจากต่างชาติจริงพรรคการเมืองหนุนหลังม็อบจริง 6. ไอลอเสนอให้ละทิ้งกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดเช่นศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินปปช.เป็นต้นองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับนักการเมืองที่โกงกินโกงชาติจึงต้องกำจัดทิ้งเสียและสุดท้ายหากร่างของไอลอที่เสนอต่อสภานี้ผมขอเรียกว่าเป็นร่างขายเอกราชของชาติไทยหรือร่างขี้ข้าโจรขอบคุณครับท่านกิติศักดิ์ครับขี้ข้าโจรนี่ถอนได้ไหมครับถอนครับท่านประธานครับครับผมเชิญท่านชี้แจงได้ครับเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะคือดิฉันคิดว่าด้วยความเคารพต่อท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะคะแล้วก็ด้วยความเคารพว่าทุกท่านที่ทำหน้าที่ในที่นี้มีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองดิฉันไม่เคลือบแคลงสงสัยในเจตนาอันดีของท่านนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันก็หวังว่าเจตนาอันดีในการที่จะทำเพื่อสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณค่าที่มันเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมทั้งหมดเป็นคุณค่าที่เคารพต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้คนในแผ่นดินนี้จะได้รับการเคารพและไม่ถูกกล่าวหาใส่ร้ายโดยดิฉันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะแต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นความคือในดินแดนในประเทศที่ดิฉันเกิดมาเนี่ยก็เกินกว่าครึ่งศตวรรษนะคะอาจจะยังเยาว์วัยกว่าท่านมากนักแต่ก็ไม่ได้เยาว์วัยเกินไปกว่าที่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเวลาที่ถูกด่าว่ามีเจตนาอำพรางต่อการชังในแผ่นดินเกิดในผืนแผ่นดินนี้ดิฉันภาคภูมิใจในการเกิดเป็นพลเมืองของแผ่นดินนี้ดิฉันภาคภูมิใจมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงวัยที่ยังอาจจะ 20-30 ปีที่แล้วดิฉันเคยภาคภูมิใจมาตลอดว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่มีเสรีภาพดิฉันไม่เคยรู้สึกเลยว่าอยู่ในดินแดนที่ถูกทำให้รู้สึกว่าไม่มีสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นดิฉันเลยไม่เคยสนใจคำว่าสิทธิเสรีภาพในอดีตเพราะไม่ได้รู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพกำลังถูกริดรอนความรู้สึกของการถูกริดรอนเสรีภาพมันเกิดขึ้นมาในช่วงระยะ 14-15 ปีที่ผ่านมานี้เองแม้ว่าในช่วงของเหตุการณ์ความรุนแรงในปี 2535 นะคะดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือการพยายามจะสืบทอดอำนาจเผด็จการในช่วงเวลานั้นมันจึงเจ็บปวดนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าคนอย่างอาจารย์จรซึ่งเป็นคนหนึ่งซึ่งรักในแผ่นดินไทยภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจในการที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะทั้งในรัฐสภาที่อาจารย์จรเคยทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ทางสังคมมันเป็นเรื่องเจ็บปวดคนหนุ่มอย่างคุณยิ่งชีพซึ่งมีทางเลือกในอนาคตมากมายแต่คุณยิ่งชีพก็เลือกที่จะมาทำหน้าที่ทำงานในสิ่งที่ถ้าพูดถึงเงินเดือนตอบแทนดิฉันไม่คิดว่าถ้าไอลอจะเปิดเผยเงินเดือนของพนักงานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ว่าท่านก็จะได้ทราบเลยนะคะว่าพวกเขาร่ำรวยเพียงใด มันเป็นเรื่องเจ็บปวดนะคะการถูกกล่าวหาแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดิฉันยังหวังว่าเมื่อพวกเราเชื่อในเจตนารมณ์อันดีของทุกท่านสิ่งเหล่านั้นเราก็จะได้รับกลับมาเช่นเดียวกันดิฉันไม่รู้ว่าการกล่าวแบบนี้มันหมายถึงการคุกคามหรือเปล่าถ้ามันเป็นการคุกคามดิฉันก็แปลกใจว่าพวกเรามีอำนาจหรือมีพลังอะไรในการที่จะทำให้ท่านรู้สึกถูกคุกคามประสบการณ์ของการคุกคามของการถูกคุกคามที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในสมัยที่มีกองทัพออกมาทำการรัฐประหารนั่นคือการคุกคามอย่างแท้จริงการคุกคามบีบบังคับให้ต้องลงประชามติภายใต้ภาวะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นคือภาวะที่ถูกคุกคามอย่างแท้จริงประการสุดท้ายที่อยากจะขอเรียนนะคะเป็นเรื่องที่ดิฉันรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่บริเวณหน้ารัฐสภาในวันนี้ดิฉันเสียใจเพราะว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยหลายคนในนั้นเป็นบุคคลที่ร่วมในการลงชื่อแล้วก็วันนี้เขาตั้งใจมาที่รัฐสภาแห่งนี้เพื่อมาติดตามรับฟังอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาร่วมผลักดันร่วมนำเสนอจะได้รับการตอบสนองจะได้รับการได้ยินอย่างไรแต่สิ่งที่เขาได้รับคือมันคงมีข้อเท็จจริงอีกบางประการหลายประการความรุนแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดิฉันไม่อยากสรุปหรือด่วนสรุปว่าเป็นความผิดของใครแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บมีความเสียหายที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ดิฉันก็หวังว่ามันจะมีกระบวนการตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริงคนที่บาดเจ็บปลอกกระสุนที่พบในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรเป็นสาเหตุเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่สนับสนุนต่อความรุนแรงใดๆก็ตามแต่ว่าดิฉันเสียใจค่ะเสียใจที่ประชาชนซึ่งมาด้วยมือเปล่าแล้วก็ต้องการที่จะมาติดตามสิ่งที่เป็นความฝันความปรารถนาของเขากลับเจอกับความรุนแรงในวันนี้แล้วก็รัฐสภาแห่งนี้ดิฉันก็ยังหวังว่ารัฐสภาแห่งนี้จะเป็นที่ทางที่ประชาชนจะยังหวังพึ่งได้ในท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานสภาท่านชวนหลีกภัยรวมไปถึงข้าราชการของรัฐสภาแห่งนี้พวกเราทราบดีว่าทางรัฐสภาหรือทางเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเองได้ทำหน้าที่ทำงานอย่างแข็งขันในการที่จะตรวจสอบเอกสารช่วยดำเนินการเพื่อจะทำให้การนำวาระนำญัตติร่างของประชาชนสามารถเข้ามาสู่ในสภาแห่งนี้ดิฉันหวังว่าความตั้งใจดีความปรารถนาดีและการทำหน้าที่อย่างสง่างามของท่านประธานสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกท่านจะได้รับการรับรู้และได้รับการให้ความสำคัญจากเพื่อนสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับผมก็เรียนคุณธีรนุชนะครับว่าก็เสียดายที่มันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เมื่อคู่นี้ผมลงไปก็เลยไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับทั้งที่ท่าเรือแล้วก็บริเวณหน้าสภาแล้วก็ไปเยี่ยมชาวบ้านที่อยู่ในเส้นทางนั้นด้วยแล้วก็สักครู่นี้ผมก็ให้นายแพทย์สุกิจคณะทำงานนั้นไปเยี่ยมคนเจ็บคนบาดเจ็บที่โรงพยาบาลนะครับไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนไปเยี่ยมด้วยก็ไม่มีใครอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าท่านจรคณะจำได้วันที่มาพบผมนะครับถามถึงขั้นว่ามีผู้มาชุมนุมไหมจะมากี่คนจะเข้ามาในนี้ไหมจรบอกว่าไม่มีวันนั้นนะครับข้อเรียนพวกเราพยายามป้องกันกันเต็มที่แต่ว่าอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไปพบเจ้าที่ก็ขอบคุณเจ้าที่เขาก็มีบาดเจ็บบ้างถามว่าเพราะอะไรก็ดึงกันไปดึงกันมา ส่วนมีการปาระหว่างกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการชุมนุมที่นี้ก็พบชาวบ้านที่เขาจำเป็นต้องเข้าออกตรงบริเวณปิดล้อมนะครับก็ชาวบ้านก็เข้ามาบอกเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลให้เรียบร้อยก็ผมขอขอบคุณพวกเราที่เป็นห่วงนะครับแต่ที่ขออนุญาตเรียนว่ามันเป็นภารกิจที่ถึงเราจะปิดประชุมในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้ก็คือคนที่เป็นหมอช่วยคนที่เจ็บได้หน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือวุฒิภาวะความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราต้องทำให้เสร็จอย่าให้อุปสรรคอย่าให้ปัญหาบางเรื่องมาเป็นอุปสรรคในการทำงานผมต้องขอบพระคุณเพื่อนๆนะที่อยู่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่อยู่เป็นปัญหาเพราะว่าบางท่านก็หวั่นตั้งแต่ตอนแรกแล้วพวกเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาหวั่นถึงขนาดว่าจะต้องไม่มีการประชุมค่ำเนอะลงมติตอนค่ำไม่ได้กลัวบังเอิญท่านเหล่านั้นเนี่ยมีประสบการณ์เคยโดนใครก็ถูกคุกคามด้วยคำพูดและรถถูกอะไรเนี่ยเล็กน้อยหรือบางคนก็มากจะทำให้เกิดความเป็นห่วงเราถามท่านสุทินนะครับวันนั้นเราต้องบอกเราก็ลืมนึกไปนะบังเอิญเราพวกเรานี่ไม่กลัวบังเอิญพวกเรานี่อยู่กับปัญหานี้มาตลอดชีวิตเราก็ไม่กลัววันนั้นก็คุยกันว่าเราก็เห็นใจเขานะเพราะว่าบางท่านเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่บางทีท่านก็พูดเลยนะครับว่าท่านบอกว่าท่านอายุมากแล้วผมบอกไม่มีมากกว่าผมหรอกผมก็บอกเป็นตรงอย่างนั้นแต่ว่าบังเอิญเราอยู่กับปัญหาเหล่านี้เราก็เฉยๆนะครับก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าอย่าประมาทแต่อย่าถึงขั้นไปเอากำลังอะไรมาอยู่ในนี้เลยแต่เมื่อตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยไม่สามารถที่สกัดไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็ขออนุญาตมากั้นไว้เพื่อความปลอดภัยของสภาผมก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับไม่ไปตำหนิใครทั้งสิ้นและรู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนผู้มาชุมนุมผมเชื่อส่วนใหญ่เขาก็หวังดีครับและผมเชื่อส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนมีปัญหาอาจจะมีบางคนที่คึกขนองหรือด้วยอะไรก็ตามก็เลยทำให้สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดขึ้นมาก็พวกเราก็ห่วงใยทุกคนครับก็เรียนเจ้าของกฎหมายด้วยว่าเราก็ห่วงใยกันทุกคนโดยที่มีเวลาเหลืออยู่ของฝ่ายค้าน1 ชั่วโมงเสร็จนะครับถ้าไม่พร้อมผมก็จะไปวันพรุ่งนี้แต่ว่าหมอเดี๋ยวนะครับส่วนรัฐบาลนั้นมีเวลาอยู่ประมาณไม่ถึง1 ชั่วโมงมีคนอภิปรายไหมครับถ้ามีก็จะได้ให้อภิปรายถ้ามันเลย2 ยามพรุ่งนี้เราก็จะได้พักเพื่อประชุมต่อพรุ่งนี้นะครับเชิญนะครับท่านวิรัติครับเชิญขอให้ท่านวิรัติได้ชี้แจงก่อนนะครับท่าน